สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Roblox กับโปรเจกต์รถไฟไทยของผมกันอีกเช่นเคยนะก็กลับมาแล้วนะพร้อมระบบใหม่ด้วยนะครับนะเป็นระบบที่สำคัญมากนะครับในการเล่นแมปของผมนะครับทุกคนเนี่ยจะได้ใช้ระบบนี้นั่นก็คือระบบเรียกรถไฟนั่นเองนะครับนะวันนี้เรามาเข้าหัวข้อคลิปกันเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าทำคลิปค่อนข้างเร็วห่างกันแค่สัปดาห์เดียวต่อคลิปนะครับเดี๋ยวต้องลงคลิปให้บ่อยๆขึ้นแบบนี้นะครับนะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือระบบเสกรถไฟนั่นเองนะครับนะของผมเนี่ยจะเป็นการเสกแบบใช้ GUI นะครับนี่เลยตรงนี้ที่เห็นกันนะครับสปอนเทนนะครับหรือว่าเสกรถไฟออกมานั่นเองนะครับซึ่งระบบเนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็มีระบบการป้องกันที่ดีอยู่นะครับนะป้องกันอะไรก็คือป้องกันรถไฟชนกันหรือว่าป้องกันรถไฟทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับนะเพราะว่ารถไฟ1คันเนี่ยจะเป็นของคน1คนอ่ะก็พูดไปเยอะนะครับหลายท่านเนี่ยคงไม่ค่อยเห็นภาพหรอกที่ผมพูดเนี่ยมันพูดอะไรของมันซึ่งมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับนะก็กดไปนะครับนี่นะครับตอนนี้มีอยู่แค่ขบวนเดียวที่เสกได้นะครับทำมาเป็นซิมเปิลหน้าต่างเนี่ยอาจจะยังดูธรรมดาอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวอนาคตก็จะปรับปรุงนะครับให้มันสวยงามขึ้นก่อนที่จะเอาไปใช้ในแมปจริงนะครับนะนี่สามารถเปิดปิดได้นะครับนะนี่อันนี้ก็จะมีข้อมูลของรถไฟบอกนะครับอย่างอันนี้นะครับแดวูดีเซลลางคานะครับมี3คันนะครับเป็นรถแดวูพร้อมมีห้องขับนะครับแล้วก็ไม่มีห้องขับแล้วก็มีห้องขับนะครับเป็นริ้วแดวูพร้อมทั้งหมดเลยนะครับนะ นี่จะบอกความยาวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ที่72.9 เมตรนะครับนะรวมกันทั้งริ้วนี้นะแล้วก็จะมีบอกเส้นทางนะครับเกนโซเคียวนะครับแล้วก็บ้านวังโพนนะครับนะก็อยู่ในแมปอีกแมปนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบที่ผมเอามาใช้ในการทำแล้วก็ในการสาธิตให้ดูนั่นเองนะครับสปอนมาเลยโดยการกดมันนะครับปึ๊บนี่นะครับปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครเราก็จะถูกเทเลพอร์ตมาเลยนะครับนะถูกวาร์ปมาขึ้นรถไฟเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไกลจากตัวรถไฟแค่ไหนเนี่ยนะครับนะอยู่ตรงล็อบบี้ที่ห่างไกลออกไปเนี่ยก็สามารถกดสปอนปึ๊บนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนี่นะครับวาร์ปขึ้นมาที่รถไฟเลยนะครับนะแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นถึงความแตกต่างออกไปนะครับนะนี่ผมได้มีการทำหน้า GUI ของตัวระบบควบคุมรถไฟใหม่นะครับนะปกติเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างเดียวนะที่จะอยู่ตรงนี้ตรงกลางอย่างเดียวนะครับนะแต่ว่าอันนี้มีการทำมาใหม่นะครับจะแยกกันระหว่างระบบควบคุมการเดินรถนะครับนะอันนี้ backward forward แล้วก็ emergency brake แล้วก็บีบแตรนะครับกับระบบตรงนี้นะครับ light control นั่นก็คือ control แสงไฟนะครับเปิดปิดไฟตรงนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นของไฟด้านท้ายนะครับ H2 กับ M2 เนี่ยส่วน H1 M1 ไฟหน้านะครับและอันนี้นะครับยังทำไม่เสร็จนะครับกำลังพัฒนาอยู่นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่จริงๆมันจะต้องเขียนว่า camera control นะครับนะนั่นก็คือควบคุมกล้องนะครับเมื่อเรากดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างอันแรกเลยคือ Driver Cabin นั่นก็คือมุมมองจากห้องขับนะพอเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะมาอยู่หน้านี้เลยเป็นมุมมองบุคคลที่1นะครับนะเพื่อความสมจริงนะครับแล้วก็จะมีอีกมุมมองนึงแต่ว่าไอ้เจ้าพวกนี้ของผมมันบังอยู่นะครับมันเขียนว่า Side Window หรือก็คือมุมมองข้างหน้าต่างถ้าในชีวิตจริงก็คือจะเป็นมุมที่พหล.เขาออกมาจากข้างรถนะครับเขาจะออกมาข้างรถเพื่อรับห่วงทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นมุมมองจากด้านข้างอะไรแบบเนี้ยนะครับนะเนี่ยมุมมองที่เรายื่นหัวออกมาจากหน้าต่างรถนะครับจะเป็นมุมมองนั้นนะไอ้สายวินโดว์ที่โดนบังอยู่นะครับนะแล้วจะมีระบบป้องกันอีกระบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือป้องกันเพลเยอร์กระโดดออกมาจากรถนะครับนะปุ๊บเนี่ยไม่สามารถให้ผู้เล่นกระโดดออกจากตัวรถได้นะครับนะวิธีออกจากรถเนี่ยก็คือมี2วิธีนะครับก็คือกด delete ตรงนี้เพื่อลบรถนะครับเนี่ยกด no ก็ยกเลิกแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือ reset ตัวละครนะครับทุกวิธีจะเหมือนกันอย่างนึงก็คือรถจะหายไปนะครับนะนี่นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมคือรีเซ็ตตัวละครนะครับรถไฟก็จะหายไปนะหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่นะปึ๊บสปอนออกมาอีกรอบนึงนะแต่ถ้าเกิดเรากด delete รถไฟก็จะหายไปเลยโดยที่เราไม่ต้องตายนะครับแล้วเราก็จะหยุดอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะสปอนออกมาอีกรอบระบบก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับนะในหน้าต่างของ GUI เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มันสวยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไอ้หน้าเมื่อกี้มันก็ยังไม่ค่อยสวยมากนะครับนะเนี่ยนะก็เดี๋ยวไว้ปรับปรุงไอ้ตรงข้างๆนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับไปหาผ้ามาแปะโง่ๆนะครับเป็นรูรถไฟ นะครับก็นี่นะใช้งานง่ายนะครับป้องกันเพลเยอร์ในหลายๆรูปแบบด้วยอย่างเช่นการที่เพลเยอร์เนี่ยออกเกมไปแล้วแต่ว่ารถไฟยังอยู่นะครับมันจะทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุนะครับรถไฟจะค้างอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปตลอดกาลนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมทำให้เวลาเราฆ่าตัวตายเนี่ย
หรือว่าลบรถไฟมันก็จะหายรถไฟก็จะหายไปด้วยนะครับนะนั่นก็เป็นระบบป้องกันเกมแหลกแหละนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากเอาละขับรถไฟเล่นกันนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มไอ้ระบบพวกนี้ออกมาให้มีความหลากหลายแล้วก็มีการใช้งานอย่างยืดหยุ่นนะครับอย่างเช่นใครไม่ถนัดที่จะให้ไอ้เจ้าพวกหน้าจอตัวนี้อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยก็สามารถกดสักจุดหนึ่งให้มันเลื่อนมาทางด้านขวาสไลด์มาอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าจะทำแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถปรับใช้ได้ตามความถนัดเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆทั้งหมดของที่เราจะได้เล่นกันในแมปนะซึ่งเดี๋ยวในอนาคตก็มีเพิ่มเติมมาอีกเยอะแยะอีกแล้วล่ะนะครับนะไหนจะพวกสปีดโดมิเตอร์ที่จะมีความแอดวานซ์ขึ้นกว่านี้แล้วก็จะมีเรื่องของการใช้งานไอ้เจ้าไฟสัญญาณนั่นด้วยนะครับนะผมยังไม่ได้พูดถึงสปีดโดมิเตอร์เลยนี่นะหลายคนคงงงว่าอันนี้คืออะไรแล้วมีสีแดงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันสักหน่อยนะกลับบ้านนะครับปึ๊บสปอนรถไฟผมเคยไลฟ์อยู่แล้วก็พูดถึงสปีดนี้ไปแล้วในไลฟ์พวกสปีดลิมิตเนี่ยก็คือการจำกัดความเร็วซึ่งมาเดี๋ยวเราพูดถึงกันหน่อยการจำกัดความเร็วก็ตรงตามชื่อนะครับนั่นก็คือไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยใช้ความเร็วเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห้ามรถไฟหรือว่าลงห้ามล้อรถไฟหรอกนะก็มันก็จะโชว์ให้เป็นไฟสีแดงเป็นไม่ใช่ไฟสีแดงสิให้เลขตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเฉยๆนะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้เล่นเนี่ยรู้ว่าตอนนี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วที่เกินกำหนดแล้วมันไม่เหมาะที่จะวิ่งต่อไปในความเร็วนั้นนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยรถไฟผมมันไม่ตกรางหรอกนะครับคุณสามารถวิ่งได้เต็มที่เลยนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าใครเนี่ยอยากบางคนเขาก็อยากเล่นแบบว่าโรเพสมจริงเขาก็อาจจะทำตามความเร็วนะครับวิ่งตามเส้นทางนี้เจอไฟแดงตรงป้ายข้างหน้าก็จอดอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือระบบที่ในเกมเนี่ยจะมีอยู่แล้วล่ะส่วนกฎเนี่ยอาจจะไม่ได้เคร่งครัดมากนะครับนะให้มันมีความยืดหยุ่นสนุกกับทุกคนนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวทางของผมที่ทุกคนสามารถที่จะเล่นได้แล้วก็มีความสุขในเกมของผมโดยที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆมาบังคับมากมายนะครับนะผมพยายามจะใช้กฎกับผู้เล่นให้น้อยที่สุดนะครับกฎหลักๆเนี่ยก็คืออาจจะเป็นด้านการสนทนาแล้วก็จริยธรรมอะไรประมาณนี้ พูดดูเป็นทางการเนาะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับส่วนเรื่องรถไฟเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะชนกันนะครับมันจะวิ่งทะลุกันไปเลยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีอยู่นะครับดีอยู่พูดหมายความว่าไงไม่มั่นใจเลยนะครับอาจจะยังมีปัญหาในส่วนของรางหลีกรางสับอยู่นะครับถ้าเกิดรถไฟหลายๆขบวนมันเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ว่านั่นแหละเราดูกันต่อไปว่าผมจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับผมอาจจะแยกเป็นเส้นทางที่ของใครของมันโดยที่จะไม่ส่งผลต่อกันในอนาคตซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะต้องเรียนรู้และทำต่อไปนะครับนะว่าจะทำได้หรือเปล่าก็โอเคนะครับนะผมไม่สามารถลงจากรถไฟได้นะครับไม่เหมือนครั้งก่อนที่จะลงมาแล้วก็ยืนพูดหน้ารถไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครต้องอยู่บนรถไฟตลอดเวลาแล้วนั่นเองนะครับโอเคปิดฉากมาท่านอย่างนี้แหละนะครับนะรถไฟตกรางไปแล้วนะก็ระบบก็มีประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GUI ใหม่ระบบเสกรถไฟแล้วก็เรื่องของการจำกัดความเร็วนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะจะเป็นระบบอะไรหรือว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับนะก็พัฒนามาไกลมากแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใกล้จะได้เล่นกันเข้าไปทุกทีแล้วนั่นเองนะครับนะขอให้ติดตามกันต่อไปคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม